นี่เช็คเงินสด1ล้านบาทของพวกเธอนี่มาอะไรกันครับนี่เป็นวิธีการดูแลของฉันไงเธอกับน้องๆรับเงินนี่หลอกไปจากบ้านฉันซะพวกเราคงรับเงินจากคุณผู้หญิงไม่ได้หรอกนะครับทำไมมันน้อยไปเหรอเธออยากได้มากกว่านี้หรือไงปกฉัดเปล่าครับฉันเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเธอก็คงคิดแบบเด็กๆสินะว่าการที่ได้มาอยู่บ้านฉันจะทำให้เธอได้อะไรมากกว่านี้สินะคุณผู้หญิงหมายความว่ายังไงอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเธอคิดจะจีบเย็นน้ำฝนลูกสาวฉันน่ะจริงเหรอคะคุณผู้หญิงพี่ฉัตรไม่มีทางทำแบบนั้นเด็ดขาดค่ะคุณผู้หญิงเข้าใจผิดอยู่นะครับเข้าใจผิดเหรอฉันว่าไม่นะฉันคิดว่าฉันรู้จักสันดานคนจนไม่มีจะกินอย่างพวกเธอดีวิธีการจับคนรวยๆเนี่ยมันเป็นทางเดียวที่จะพลิกชีวิตพวกเธอจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เผลอๆเทียนแก้วน้องสาวเธอก็อาจคิดจะจับตะปูลูกชายฉันด้วยอีกคนคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงกำลังดูถูกพวกเราอยู่นะครับพวกเราไม่เคยคิดจะทำแบบนั้นเด็ดขาดค่ะงั้นก็รับเงินนี่ออกไปจากบ้านฉันซะไม่ครับนี่แกพวกเรามาอยู่ที่บ้านหลังนี้เพราะความเมตตาของเจ้าสัวในเมื่อเจ้าสัวไม่อยู่แล้วแล้วคุณผู้หญิงอยากให้พวกเราออกจากบ้านหลังนี้บอกดีๆก็ได้นะครับไม่ต้องเอาเงินมาซื้อพวกเราแน่ใจนะว่าพวกเธอไม่ต้องการเงินของฉันผมจะรับเงินจากการทำงานของพ่อผมเท่านั้นผมเคยบอกเจ้าสัวไปแล้วปวดดีหมายความว่าพวกเธอจะไม่รับเงินจากฉันใช่ไหมใช่ครับดีเธอจำคำพูดของเธอไว้แล้วกันปกฉัตรเกิดตอนหลังจะมาเปลี่ยนใจเรียกร้องอะไรเนี่ยฉันไม่ให้แล้วนะแก้วกล้าวไปเถอะหญิงซะด้วยไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี้ฉันพูดอะไรกับพวกนายแก้วกล้าวไปเถอะนี่เดี๋ยวน้องฝนฉันจะกอดเธอไว้